คุณหมอคะจริงๆแล้วเนี่ยโรคอัมพาตหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะทีนี้เราอยากจะทราบในรายละเอียดเชิงลึกให้มากขึ้นค่ะเกี่ยวกับโรคอัมพาตค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคอัมพาตเนี่ยเป็นโรคที่ป้องกันได้ใช่ไหมคะใช่ครับโรคอัมพาตเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นโรคที่ป้องกันได้นะครับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับการป้องกันโรคก็ไม่ยากครับก็คือถ้าเรามีโรคประจำตัวเราก็รักษาโรคประจำตัวที่พบบ่อยเช่นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจนะครับถ้าเราสูงอายุใช่ไหมครับเราก็ต้องดูแลตนเองให้ดีโดยการออกกำลังกายนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่อาหารที่มีแต่หวานมันเค็มนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราห่างไกลโรคอัมพาตได้แล้วก็ถ้าเกิดเราป้องกันแล้วแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับเกิดอาการของอัมพาตเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าการพบแพทย์ที่เร็วที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ครับค่ะแล้วอาการที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยว่าอาการของโรคอัมพาตหลักๆเลยเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรบ้างคะครับอาการที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราเรียกว่าปกติดีอยู่แบบนี้นะครับแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทเกิดขึ้นมาทันทีเช่นแขนขาอ่อนแรงเช่นอยู่ดีๆก็ยกแขนไม่ขึ้นนะครับกำลังจะเอามือไปหยิบแก้วน้ำก็หยิบไม่ได้นะครับแก้วน้ำหล่นแบบนี้นะครับถ้ามีอาการแขนขาอ่อนแรงเป็นขึ้นมาทันทีหรืออยู่ดีๆนะครับตื่นนอนมาตอนเช้าจะแปรงฟันก็ปากเบี้ยวอมน้ำแปรงฟันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นขึ้นมาทันทีเนี่ยก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้ามาเร็วที่สุดเท่าไหร่นะครับก็จะมีโอกาสหายเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วในส่วนของโรคอัมพาตเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกี่แบบกี่ประเภทคะครับโรคอัมพาตเนี่ยนะครับนอกจากอาการที่พบบ่อยแล้วเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะรีบทำการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองก็จะพบความผิดปกติของเนื้อสมองเนี่ยออกมาเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเกิดสมองขาดเลือดนะครับแบบที่2ก็คือเลือดออกในเนื้อสมองนะครับฉะนั้นโรคอัมพาตเนี่ยก็จะมี2ชนิดนะครับแสดงว่าการรักษาโรคอัมพาตที่ดีที่สุดก็คือการรักษาแบบ Fast Track ใช่ไหมคะใช่ครับแบบ Fast Track หรือเรียกว่าทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองหรือเรียกว่าถ้าจำให้ขึ้นใจก็คือเรียกว่า270นาทีชีวิตเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเรามีอาการผิดปกติอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็รีบไปโรงพยาบาลทันทีนะครับไปที่ห้องฉุกเฉินถ้าเราไปทันในช่วงระยะเวลา270นาทีหรือยิ่งเป็นแล้วยิ่งไปเร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยก็สูงมากขึ้นนะครับจากแต่เดิมซึ่งไม่มีระบบทางด่วนเนี่ยเรียกว่าเราเห็นใครเป็นอัมพาตเนี่ยก็มักจะเป็นแล้วเป็นเลยแต่ว่าตั้งแต่ที่มีระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับต้องย้ำว่าระบบทางด่วนเนี่ยรักษาฟรีทุกสิทธิ์การรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเนี่ยอันนี้ไปได้เลยนะครับมีโอกาสหายเนี่ยสูงถึง150คือใครที่เป็นอัมพาต100คนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชนิดสมองขาดเลือดมาเลี้ยงเนี่ยแล้วไปเร็วได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงถึง 50% ครับแล้วเมื่อถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยเป็นอัมพาตแล้วครับหมอวิธีการรักษาที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาอัมพาตเลยคืออะไรคะครับคือการรักษาโรคอัมพาตเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราไปทันฉีดยาละลายลิ่มเลือดนะครับกรณีเป็นสมองขาดเลือดเนี่ยถ้าหายเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จบแต่จริงๆแล้วหลอดเลือดในสมองเรายังไม่จบหมายความว่ามันก็ยังมีการติดแคบอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องรักษาโรคประจำตัวให้ดีเพื่อป้องกันไม่เป็นซ้ำฉะนั้นอันสำคัญที่หนึ่งก็คือการรักษาโรคประจำตัวออกกำลังกายลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ต้องทำต่อเนื่องแต่กรณีที่บางคนไปแล้วรักษาไม่หายเป็นปกติอันนี้เนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญมากที่จะทำให้สมองเรามีโอกาสฟื้นฟูเป็นปกติก็คือการทำกายภาพบำบัดนะครับมันก็จะช่วยทำให้สมองเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคอัมพาตเนี่ยนะครับไม่ใช่รักษาแล้วหายแล้วก็เลิกไม่รักษาหรือดูแลตัวเองต่อไม่ใช่นะครับโรคอัมพาตเป็นโรคซึ่งจะต้องดูแลรักษาไปตลอดชีวิตเพื่อให้ชีวิตเราที่ยืนยาวเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ